ว่าจะฉุดไปเลยเออตบลูกน้องเราแม่งโคตรแรงอ่ะตบใครโดนใครโดนนะจริงจับเลยเออใครกระบูไม่ใช่ไอ้มุกมุกกับไอ้นั่นไอ้ดำอ่ะตบหน้าหันแล้วก็ซัดโทรศัพท์ลูกค้าใส่พวกนี้ด้วยลูกค้าคนไหนลูกค้าของลูกค้าโทรศัพท์นั่นน่ะที่ซัดเหรอเออโทรศัพท์ลูกค้าไม่ทราบเป็นที่อื่นโดนกระทืบแล้วที่ร้านเราทำไม่ได้ไงใช่ไหมอยู่ดีมันเอาปืนมายิงเหมือนข้างบนคือเราไม่อยากให้มีปัญหาในร้านเลยแต่ถ้าเป็นที่อื่นน่ะมันน่าจะโดนแล้วแหละมันเป็นใครวะมันบอกมันเชื่อนจะตั้งบอกก็ได้บอกให้แจ้งความกันไปเลยแต่ตั้มบอกให้แจ้งความใช่ไหมแต่พี่เอสโทรมาขออย่าแจ้งแต่ตั้มบอกให้แจ้งความกันไปเลย